ครับสวัสดีครับผมยุทธภูมิรามวงศ์นะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศสำนักงานพัฒนาชนจังหวัดพะเยาได้มีโอกาสเป็นร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้ารับรางวัลประจำปี2558ของจังหวัดพะเยาทางคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปีนี้ประกอบไปด้วยนายสรธรสันทัศน์ท่านปลัดจังหวัดพะเยาและกับผมเองนะครับยุทธภูมินามวงศ์หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศแทนพัฒนาการจังหวัดพะเยาพันตำรวจตรีหญิงณัชชานีวังแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยานางสาวรัชนีสาแก้วแทนนายแพทย์สารสุขจังหวัดพะเยานายนฤมิตรสมัครแทนเกษตรจังหวัดพะเยานายทวีโชคเรืองกระจรเมธีแทนผู้อำนวยการส่งเสริมงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยาและก็นายอัศนีหานกระจรสุขเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการกระทรวงมหาดไทยให้ทุกจังหวัดพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2558ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพิจารณารางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพุทธศักราช2546และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การแบ่งชั้นรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพุทธศักราช2546และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2551เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเขารับรางวัลประจำปี2558เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจังหวัดพะเยาจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัลประจำปี2558ของจังหวัดพะเยาเพื่อดำเนินการออกตรวจเยี่ยมผลงานประเมินผลกำนันผู้ใหญ่บ้านที่แต่ละอำเภอได้พิจารณาเสนอเพื่อเข้ารับการคัดเลือกประจำปี2558นี้ขอกราบเรียนว่าในเรื่องของกำนันผู้ใหญ่บ้านนั้นเป็นสถาบันทางการปกครองที่มีมานานแล้วนะครับร้อยกว่าปีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่ก่อให้เกิดสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านขึ้นทั่วประเทศกำนันผู้ใหญ่บ้านนั้นเราถือว่าทำหน้าที่อยู่2หน้าที่ก็คือ1เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับการเลือกได้รับความไว้วางใจให้เลือกมาปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลความทุกข์ความสุขของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านตำบลต่างๆหน้าที่ประการหนึ่งก็คือนั้นเป็นหน้าที่ของตัวแทนของทางราชการที่จะนำนโยบายระเบียบกฎหมายต่างๆมาปฏิบัตินำมานโยบายมาปฏิบัติต่อพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านตำบลต่างๆซึ่งเป็นถือว่าเป็นภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการหรือทางรัฐบาลและในขณะเดียวกันได้เป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านตำบลต่างๆกำนันกับผู้ใหญ่บ้านนั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานทุ่มเทให้กับทางราชการด้วยทางราษฎรด้วยคือทำงานตลอด24ชั่วโมงตั้งเป็นสถาบันครับผมภาคภูมิใจที่สุดนะครับก็คือได้สร้างสูตรเรียนรู้นะครับอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับก็ได้รวบรวมคนนะครับที่มาทำในเรื่องของสูตรเรียนรู้นะครับเพื่อมีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมนะครับในไม่ว่าจะเป็นการประมงการประมงก็คือการเลี้ยงปลานะครับปลาชูสัตว์ก็เลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงวัวตัวนะครับแล้วก็ตลอดจนถึงพักส่วนขวานะครับที่เราได้รวมกันได้รับจากศูนย์เนี่ยไปทําในที่บ้านในครอบครัวต่อนะครับเพื่อจะเป็นในการเศรษฐกิจพอเพียงคือชุมชนต่อไปนะครับครับและการผลเป็นผลประโยชน์ของเจ้าบ้านนะครับก่อเจ้าบ้านถ้าถึงปีนะครับเขาก็จะได้ครับเงินปันผลของผลกำไรที่เขาทำทุกสิ่งทุกอย่างภายในศูนย์นี่นะครับแล้วก็จะมีผลเพื่อกับเจ้าบ้านในการจัดสรรปันผลที่ผลกำไรที่เขาได้มาเพื่อกับพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อที่จะเพื่อพ่อแม่พี่น้องเจ้าบ้านเขาได้ทุนนะครับมีทุนที่จะพอจะได้เข้าไปมีเพื่อเสริมในครอบครัวต่อไปนะครับและมีองค์ความรู้ที่จะนำความรู้ในศูนย์นี้ไปทำในครอบครัวในเพื่อประกอบอาชีพต่อไปครับครับเรื่องแหมเรื่องหนึ่งครับก็เป็นเรื่องของสวัสดิการชุมชนนะครับคือสวัสดิการชุมชนเนี่ยเขาจะได้ทำให้กับเจ้าบ้านนะครับคือคนแต่ละคนนะครับได้มาคนละ200บาทต่อคนต่อปีนะครับแต่ถ้าหาก
เสียชีวิตถ้าหากว่าได้เข้าโรงพยาบาลนะครับถ้าเข้าโรงพยาบาลไปจะได้ครับคืนละ100บาทนะครับแต่บ่เกินคนละ25คืนต่อคนนะครับนี่ก็ถ้าหากว่าเสียชีวิตก็ได้ครับคนละ 10,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจะเป็นการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องคนทุกคนจนนะครับในหมู่บ้านปิ่นเพื่อลืมตาปากได้นะครับเงินเพียง200บาทถ้าหากว่าเฮาบ่ได้เจ็บได้ป่วยหยังเฮาก็เป็นการทําบุญนะครับเหมือนกับสโลแกนของกองทุนนะครับเฮ้ยังมีคุณค่าและรับยังมีศักดิ์ศรีครับสวัสดีครับผมนายสนั่นสายเคลวงผู้ใหญ่บ้านบ้านดงอิตาหมู่ที่6ตําบลมะเหลาอําเภอเมจัยจังหวัดพะเยาครับผมก็ภาคภูมิใจนะครับ1ปีนี้ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจําปี2558ของจังหวัดพะเยานะครับสําหรับรางวัลที่ผมภาคภูมิใจนะครับก็คือถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของชุมชนปรัชญาระดับประเทศนะครับซึ่งได้ทํากับคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับกับหมู่บ้านที่มีความพร้อมนะครับที่ร่วมกันทําเพื่อชุมชนปลอดขยะระดับประเทศนะครับหลังจากนั้นนะครับการทําชุมชนปลอดขยะระดับประเทศนั่นนะครับก็เชื่อมโยงมาเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างใบไม้นะครับหรือว่าน้ํามักชีวภาพก็สามารถทําปุ๋ยทําบินปุ๋ยมักน้ํามักชีวภาพลดพืชผักสวนครัวในชุมชนนะครับสามารถนะครับส่งเสริมพี่น้องชาวบ้านนะครับปลูกผักกินเองนะครับโดยนะครับปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะครับใจรักตามประชาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับครับสุดท้ายนะครับก็ได้รับโล่พระราชทานในเรื่องของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดนะครับจากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับ